วัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่20ธันวาคม2561นะครับและวันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับบัณฑิตนะครับที่มีความสามารถและก็โดดเด่นในเรื่องของการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอีสานนะครับในเรื่องของหมอลำซึ่งภายหลังจากที่บัณฑิตทั้งสองท่านนะครับได้สำเร็จการศึกษานะครับก็ได้ก้าวเดินสู่ความฝันนะครับเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องการเป็นหมอลำนั่นเองนะครับก่อนที่จะก้าวไปสู่วิชาชีพที่เรียนมานะครับโดยไปเป็นพระเอกหมอลำนะครับในวงหมอลำระดับประเทศก็ว่าได้นะครับจะไปพูดคุยกับบัณฑิตโบ้นะครับจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับแล้วก็บัณฑิตแซมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับทั้งสองท่านอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มเติมแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรกันบ้างนะครับสาขาด้วยครับผมแซมนายอดิศักดิ์แหวนแก้วนะครับจากบัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมครับผมโบ้นะครับนายวัชราสุตตาครับบัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขครับครับก่อนที่ต้องยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรู้สึกไงบ้างแซมก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ตัวเองสามารถทำมาถึงจุดนี้ได้ครับโบ้ล่ะครับครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเหมือนกันครับที่อุตส่าห์ตั้งใจแล้วก็ทำสำเร็จในวันนี้ทำเพื่อคนที่บ้านด้วยครับครับพวกเราเป็นคนพื้นเพที่ไหนแซมคนที่ไหนครับผมเป็นคนอุบลโดยกำเนิดเลยครับผมเป็นคนมุกดาหารครับอ๋อมุกดาหารครับซึ่งทั้งสองตอนนี้ก็ไปอยู่กับวงหมอลำนะครับโบอยู่กับที่ไหนครับอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนะครับมีโอกาสได้เดินสายแสดงยังไงที่ไหนบ้างก็จะบอกว่าก็ทั่วหมายถึงทั่วเกือบทั่วประเทศเลยครับว่าจะมีคิวงานเช่นแถวภาคอีสานนี่ก็เกือบทุกจังหวัดครับที่ได้มีโอกาสไปแสดงตามงานประจำปีหรือว่างานเจ้าภาพครับแล้วก็ลงกรุงเทพด้วยครับแถวเขตปริมณฑลด้วยครับแล้วก็คนก็ให้การต้อนรับอย่างดีครับเพราะว่าเขาก็ชื่นชอบในความสนุกสนานเกี่ยวกับหมอลำด้วยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้างานด้วยใช่ไหมครับของแซมแล้วครับอยู่ที่วงอะไรครับครับของแซมก็อยู่ที่วงปฐมบันเทิงศิลป์ครับผมมีหลายคนอาจจะถามว่าจบมาด้านนี้แล้วทำไมถึงมาสนใจเป็นหมอลำนะครับโบอยากจะบอกไงบ้างครับอันนี้มันเหมือนเป็นความฝันนะครับที่อยากจะทำผมคิดว่าหมอลำก็อยากทำนะครับแล้วก็อาชีพที่เราเรียนมาคือสาธารณสุขก็เป็นอีกอย่างนึงที่อยากทำเหมือนกันแต่คิดว่าอายุเรายังแค่นี้ยังเป็นวัยรุ่นเราคือเราอยากทำในสิ่งที่เราชอบก็คือหมอลำก่อนนะครับมันถึงจะแปลว่าทำได้สะดวกแล้วก็มันเกี่ยวกับว่ากำลังเรายังมีที่จะทำให้มันดีออกมาได้นะครับก็เลยเลือกที่จะทำตรงนี้ก่อนครับแต่วิชาชีพที่เรียนมาก็ต้องตั้งเป้าไว้อยู่เหมือนเดิมใช่ครับก็ไม่ทิ้งแน่นอนครับแล้วทางด้านของแซมล่ะครับครับผมก็เช่นกันครับก็คือมันคือความฝันครับแล้วก็ความชอบของเราด้วยครับแล้วก็เราเรียนจบมาครับก็คือเราอยากที่จะทำตามความฝันของเราก่อนครับในช่วงที่เรายังพอที่จะมีเวลามีกำลังที่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับก็คืออยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนครับแต่ว่าความวิชาชีพที่เรียนมาก็คือไม่ทิ้งแน่นอนครับครับแล้วก็ทำณปัจจุบันนี้เป็นไงมีความสุขดีไหมเรียกได้ว่ามีความสุขทุกวันที่ได้เดินสายแสดงครับโอ้โหยอดมากครับมีความสุขทุกวันที่ได้ขึ้นเวทีใช่ครับผมโบก็มีโอกาสได้ออกมาหมอลำประกอบฉากร้องเพลงด้วยใช่ไหมใช่ครับก็มีร้องเพลงโชว์แล้วก็มีขึ้นแสดงลำเรื่องแล้วก็ได้ประกอบในของสาน้อยเพชรบ้านแพงจะเป็นลำเรื่องขุนช้างขุนแผนครับก็จะอยู่กับแสดงเหมือนเป็นน้องของขุนช้างก็จะได้ร่วมแสดงทั้งจนจบเรื่องเลยครับแล้วก็ได้ออกเต้ยเป็นกรเต้ยกรลำนะครับวันนี้จะให้ทั้งสองนะครับได้มาฝากในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมนะครับในการลำเป็นลำขออนุญาตพูดภาษาอีสานเอิ่นอย่างล่ำลองบ่ครับเป็นล่ำยังล่ำเอิ่นว่าล่ำลองก็ได้ล่ำลองของโบนี่จะล่ำเป็นทำนองยังเป็นทำนองล่ำเพิ่นครับเพราะว่าของสาเป็นแพ่งเป็นล่ำเพิ่นของแซมเด็ของแซมจะเป็นล่ำทำนองก่อนแกนครับผมเขาสีล่ำเซนน้ำขันเลย
เป็นแบ่งช่วงกันครับแบ่งช่วงกันแล้วก็มีหมอแคนนะครับท่านผู้ชมหมอแคนซึ่งก็เป็นน้องบิ๊กจากคณะนิติศาสตร์นะครับช่วงท้ายนี้จะให้น้องทั้งสองคนนะครับน้องโบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับแล้วก็บดีแซมนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับได้ล่ำนะครับทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันมวลๆนะครับขอบคุณน้องทั้งสองคนนะครับที่มาแบ่งปันความสุขนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานต่อไปขอบคุณอีกทีนึงครับครับเดี๋ยวช่วงนี้จะให้ท่านผู้ชมนะครับไปฟังล่ามวลๆจากบัณฑิตทั้งสองท่านครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้ละครับครับผมในช่วงนี้นะครับก็มาฟังล่ำนะครับเป็นล่ำทำนองขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวงปฐมบันเทิงศิลป์นะครับต้องมาฟังมึงครับมาทว่าขอก้มกิ่งเบิดทุกสิ่งบ่มีเหมือนฟังคำเตือนของเมที่แม่นบ่มีทางลมคำติชมว่าเหลือล้นสุขในดวงกะมนผู้หลานน้อยบ่หูเบื่อผู้ฟังเอ้ยอดสาเด้ออดสากินก้อนเกลือถึงสิเข้มก็คอยเห็นแสนสีเปรี้ยวก็คอยทนแม่นสีอิ่มเอือกล้นเอาอ้อยอิงเขาในโอกโอสาสงลงทดสุมพ่อยาคาแขนหอยหัวแหวนสวมนิ้วปิวเวิ้งยาพ่นบวงคนหักคือคนลวงนี่ไปควงผู้อื่นสอนนอนดินอยู่ดังเคยหาแต่คำเยาะเย้ยมานำว่าชายไก่สาวมือไปบ่มีมองได้ส่องน้ำอยู่คือน้ำคันแม่นางบ่ค้าข้างกลางวังคงสิตาวแฟนหญิงชายถามข้าวติดมุมสองส่งไปสถานบ้านบ่นเนาเมืองอุบลนี่แหละเจ้าชายนอนเป่าบ่มีสองไปสิตีตาจ้องให้ส่งมาเด้อร้อยยิ้มละขอขมาวันท้าวายมือแทนถูกเพี้ยนใช้ขอบนบานดอกว่าอันกล่าวแฟนหนุ่มสาวลุงและป้ามาวันนี้ดอกสู่คนผมดีใจมากล้นน้อมากล้นแฟนยังจนบ่ไปใส่เป็นแรงใจนำชีสู่ปีบ่มีลาปีนี้เฮายังสร้างผลงานบ่หยุดย้อนแฟนอ่อนซ่อนแต่กี่มาปีนี้ขับกว่าเดิมนักแสดงได้รับเพิ่มมาเสริมแต่งเป็นแห้งนุ่นมีหลายแนวลงทุนเปลี่ยนแปลงทั้งหาเพิ่มหามาเสริมมาสร้างผลงานให้โดดเด่นให้สมเป็นเด้อเพิ่นเอิ้นลำเพิ่นจำดินอีสานสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอขอบคุณทุกท่านน้อทุกท่านที่คอยส่งด้วยแห่งนุ่นเป็นพระคุณเหลือละแม่นตาไอ้บ่ลืมได้
ผ่านไปนะครับผมสำหรับทั้งสองทำนองนะครับว่าจะเป็นทั้งขอนแก่นละกะทั้งทำนองลำเพลินนะครับผมฝากให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเป็นยังไงกะฝากติชมเนี่ยก็แล้วกันนะครับกำลังเรียนพอกันทั้งคู่นะครับผมกะฝึกฝนจะคล้องไปเรื่อยๆครับผม